ความเคลื่อนไหวของซานเฟรเช่ฮิโรชิมาต้นสังกัดของมุ้ยธีรศิลป์แดงดาดาวเตอาทีมชาติไทยหลังจากที่ปล่อยนักเตะพักไป2วันล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายเวลา 14:30 นตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทัพพลธนูม่วงได้กลับมาลงฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่สนามโยชิดะซอกเกอร์โคเอนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ก็ยังมีแฟนบอลเข้ามาชมการฝึกซ้อมอย่างหนาตาโดยการฝึกซ้อมขาดนักเตะไป3รายประกอบด้วยมุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่กลับไปรับใช้ทีมชาติไทยทำศึกคิงส์คัพ2018ในช่วงวันที่22-25มีนาคมขณะที่ซึกาซาโมริชิมากับทาอิชิมัตสึโมโตะ2กองกลางดาวรุ่งมีชื่อติดทีมชาติญี่ปุ่น U21 ชุดเตรียมทีมเอเชียนเกม2018โดยซามูไรบลูจะยกพลไปทำศึกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษรายการปารากวัยทัวร์ U21 ที่ประเทศปารากวัยระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคมซึ่งในส่วนของการปอฝึกซ้อมโค้ชฮิโรชิโจฟูกุกุนซือใหญ่ได้เน้นให้นักเตะรีแลกซ์ร่างกายเริ่มตั้งแต่วิ่งรอบสนามใช้เวลา20นาทีจากนั้นมาสร้างคงงามคุ้นเคยกับบอลจับคู่รับส่งบอลต่อด้วยการส่งบอลจังหวะเดียวในพื้นที่แค่ปิดท้ายด้วยมาฝึกการยิงประตูแบบประชิดตัวใช้เวลาการฝึกซ้อมประมาณ45นาทีจึงเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเหล่าบรรดานักเตะนำโดยแพทริกโอลิเวียร่าดาวเตะบราซิลคู่หูของมุ้ยในแดนหน้าจัดการเซอร์ไพรส์วันเกิดโค้ชฮิโรชิที่มีอายุครบ56 ปีในวันเดียวกันพอดีซึ่งนักเตะช่วยกันละเลงไข่และแป้งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอย่างมากทั้งนี้ซานเฟรเช่ฮิโรชิมาจะมีโปรแกรมออกไปเยือนคาวาซากิฟรอนตาเล่ในวันที่31มีนาคมนี้